ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่อยากจะพูดถึงคำว่าส้มภาษาพม่าว่าเลยมอนะมีคำสำนวนที่มันทะเลนะสมัยก่อนอาจจะสมัยที่แบบพระเจ้าเมนดงหรือพระเจ้าสีบออะไรก็ได้นะมีอยู่ว่าเวลาพระนิมนต์ไปบิณฑบาตหรือนิพพะหลายในรูปเดินมาบนท้องถนนก็ใช้คำว่าคล้ายๆแบบยังคล้ายๆแบบส้มอ่ะก็บอกว่าส้มมาหรือผลไม้ส้มมาเลยโมตีลาบีเลยโมตีลาบีเลยโมตีลาบีแปลว่าหมายถึงพระมาเหมือนกับสีมั้งจีวรจีวรพม่าสมัยก่อนอาจจะใช้สีเหลืองหรือสีขนุนก็ได้นะก็เลยชาวบ้านตั้งคำพูดแบบเลยโมตีลาบีเลยโมตีลาบีเลยโมตีลาบีแปลว่าพระมานะเลยโมตีอันนี้หมายถึงไอ้การสีนะก็สมัยก่อนพระพม่าใส่แสงจีวรสีเหลืองที่แบบไม่ใช่เรียนเหลืองแบบจ้าๆอะไรไม่ใช่เป็นสีที่แบบสีเหลืองที่แบบอ่อนๆนะอันนี้พูดตามพระวินัยถ้าเสียงสีแบบสีจ้าๆก็ห้ามใส่นะก็สีส้มก็อาจจะสีส้มอ่อนๆหรือสีขนุนก็ได้นะสีขนุนก็ใส่ได้แต่คล้ายๆสีขนุนนั้นมีอยู่ขมิ้นนะสีขมิ้นนะพระใส่ไม่ได้นะก็เลยบอกว่าเลยโมดีลาบีเลยโมดีแปลว่าผลไม้ส้มลาบีแปลว่ามาแล้วภาษาพม่าก็พูดว่าเลยโมดีลาบีเลยโมดีลาบี